วันนี้เรามีถั่วพูนะคะเรากินยำก็แล้วดิบก็แล้ววันนี้เราจะเอามาผัดกับกะหล่ำปีแบบผัดน้ำปลานะคะเพื่อที่จะไปจิ้มน้ำพริกเปลี่ยนค่ะนะคะกระเทียมพอกระเทียมหอมก็เอากระหล่ำเราเอาน้ำปลาหยอดข้างๆกระทะนะคะเพื่อที่จะให้น้ำปลาเนี่ยมีความละเอียดกลิ่นหอมค่ะจะให้น้ำปลาไม่มันจะทำให้กลิ่นหอมของน้ำปลาค่ะก็เอาพริกกองลงใส่นิดนึงนะคะเห็นไหมคะเรากินถั่วพูยำก่อนแล้วดิบก็แล้ววันนี้เราก็พอดีมีกะหล่ำปีอยู่เราก็เลยเอาถั่วพูเนี่ยมาลวกน้ำใส่เกลือนิดนึงพอน้ำเดือดแล้วก็ได้ที่สัก2-3 นาทีแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นค่ะแล้วก็ผัดกับกะหล่ำปีมะเขือพอดีเรามีมะเขือยาวลูกเล็กๆเราก็ไปลวกน้ำเหมือนกันค่ะก็มาผัดรวมกันนะคะเวลาเราผัดเนี่ยก็เจียวกระเทียมแล้วก็เอากะหล่ำปีลงผัดใส่ถั่วพูที่ลวกไว้กับมะเขือค่ะแล้วก็น้ำมันหยอดข้างๆมันจะได้น้ำมันเอ้ยขอโทษค่ะเอาน้ำปลาหยอดข้างๆมันจะได้มีกลิ่นไหม้ของน้ำปลาหอมเห็นไหมคะเราก็ได้ผักจิ้มน้ำพริกแตกอีกอย่างนึงอะค่ะ